สวนสนามของทหารรักษาพระองค์จัดขึ้นครั้งแรกในปี2496แต่มาริเริ่มจัดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2504พิธีดังกล่าวนี้ไม่เพียงเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่านั้นหากแต่ยังเป็นโอกาสที่ดีที่เหล่าทหารจะได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจคนสวนสนามด้วยด้วยสองมือของพ่อนี้เหล่าทหารกล้าจึงได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักในหน้าที่ให้ระลึกถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีและความรับผิดชอบที่มีอันนำความสุขสวัสดีมาสู่ชาติบ้านเมือง